ลำไยนะคะหลุดนี่นะคะจับไม่ทันอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะอันนี้คุณพ่อก็วิ่งสุดชีวิตเลยอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าไม่ใช่ควานช้างไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะคะวินาทีที่ช้างหลุดนะคะเกือบ20ท่านเลยนะคะแต่ยังจับพี่ลำไยยังไม่ได้คือวินาทีชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบัวพลอยทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูพี่ลำไยนะคะหลุดนี่นะคะจับไม่ทันนี่คุณพ่อกำลังไปตามคืออยู่ใกล้ไม่ได้นะคะอันนี้คุณพ่อก็วิ่งสุดชีวิตเลยอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าไม่ใช่ควานช้างไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะคะวินาทีที่ช้างหลุดนะคะเห็นหลังแวบๆไหมคะโอ้ยคุณแม่ไปตามไม่ทันตอนนี้อยู่ตรงป่าอ้อยอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่ไปถ่ายใกล้ไม่ได้เรามารอลุ้นกันว่าคุณพ่อจะพาพี่ลำไยออกมาได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณพ่อเคยเป็นควานพี่ลำไยนะคะพี่ลำไยหลุดแล้วก็วิ่งออกมากลับมาที่เดิมอยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดีกว่านะคะตอนนี้พี่ลำไยวิ่งหนีหนักมากเลยยังจับไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ไปที่สวนยูคาแล้วนะคะหลังจากที่มีคุณพ่อน้องพลอยมาจับพี่ลำไย2-3คนนะคะตอนนี้ก็มีคุณพ่อควานหลายๆท่านมาช่วยกันจับพี่ลำไยแล้วนะคะไปทางไหนแล้วคะโอ้โหเส้นทางก็ไม่น่าจับได้แล้วเมื่อกี้น่ะโอ้แต่วิ่งหลุดไปอีกเพราะมันพิษโอ้หน้าหายนั่นค่ะพี่ลำไยกำลังออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้คุณพ่อน่าจะจับพี่ลำไยได้อยู่แล้วน่าจะจับพี่ลำไยได้แล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ยคุณแม่ตกหลุมยังวิ่งหนีอยู่นะคะตอนนี้คุณพ่อควานก็มาเกือบ20ท่านเลยนะคะแต่ยังจับพี่ลำไยยังไม่ได้นะคะเดินเข้าไปในป่าแล้วโอ้ my god ตอนนี้เราก็กำลังกลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าพี่ลำไยได้กลับมาที่เดิมอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่าหญ้านะคะไม่รกมากโอ้ยเส้นทางก็อาจจะขรุขระประมาณนี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็พี่ลำไยก็อยู่นิ่งแล้วนะคะอยู่นิ่งๆแล้วเอาไปอีกแล้วอยากมาอยู่กับพี่ๆชื่ออื่นๆก็ไม่บอกนะพี่ลำไยเดินกลับไปกลับมาตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะเราก็ต้องแบบเราละลมให้เขายืนนิ่งๆก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อความของพี่ลำไยนะคะวินาทีชีวิตเลยคนละหวานมากไม่ได้เป็นควานเนี่ยไม่แนะนำให้เข้ามาใกล้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ชำนาญการจริงๆก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายถึงชีวิตเลยอันนี้เราจับเขาได้แล้วเราต้องแล้วลุ้นให้เขาอยู่นิ่งๆนะคะตอนนี้ได้มัดเขาไว้กับโซ่แล้วนะคะนี่นะคะพี่ลำไยอันนี้เขาก็เริ่มนิ่งแล้วนะคะมาหาเพื่อนๆหลายเชือกเลย อยากออกกำลังกายก็ไม่บอกพ่อเนาะต้อง
ใจเย็นๆนะคะอันนี้คือวินาทีชีวิตเลยนะคะพ่อควานเกือบ10ท่านเลยนะคะ10กว่าท่านเลยสัตว์เลยสัตว์เลยสัตว์บอลล็อกบอลล็อกลุงบอลล็อกสัตว์เลยสัตว์สัตว์เลยลุงบอลล็อกต้องมาช่วยไว้ช่องดกช่องดกช่องดกตอนนี้ก็จะมัดเชือกมัดคุณแม่โอ้ยคุณพี่รำใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขานิ่งตั้งยืน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 ตั้งยนะเล่นโคลนแล้วค่ะทีนี้นี่นะคะคือวิธีการจับช้างต้องระวังมากๆเลยนะคะโตอนนี้ก็เดินวนไปกลับมาเย็นๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคุณพ่อก็ต้องละลาละลุมนะคะช่วยกันก่อนณตอนนี้ค่อยๆคุยกับเขานะคะแล้วเราลมให้เขาใจเย็นลงตอนนี้ก็ยังเดินกลับไปกลับมาอยู่นะคะหลังจากที่พาคุณพ่อหลายๆท่านนะคะวิ่งออกกำลังกายยามเช้าเนาะประมาณโอ้โหวิ่งกลับไปกลับมาระยะทางก็ค่อนข้างไกลมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนะคะค่อยๆละลาลมเขาต้องใช้เวลาหน่อยนะคะต้องใช้เวลาเขาก็ยังตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ยังกลัวๆหน่อยนิดนึงต้องใจเย็นๆนะคะเราไม่ได้ทำร้ายเขานะคะเราแค่พยายามจับเขาให้เขายืนนิ่งๆนะคะให้เขาใจเย็นๆเนาะแต่เขาก็ยังตกใจนะคะยังกลัวอยู่ก็ต้องใจเย็นๆถ้าช้างหลุดนี่อ่ะจับคนเดียวไม่ได้นะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยต้องช่วยกันจับนะคะช่วยกันแล้วละลมให้ช้างใจเย็นก่อนตอนนี้คุณพ่อน้องพลอยกำลังขึ้นที่ลำไยนะคะต้องเป็นคุณพ่อควานที่ชำนาญการมากๆเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็เป็นพ่อควานที่ลำไยดูแลที่ลำไยมาก่อนนะคะนี่คุณพ่อก็ไปขึ้นที่ลำไยได้แล้วนะคะก็ถือว่าพี่ลำไยใจเย็นลงมากแล้วได้พ่อควานกลับมาหลังจากที่วิ่งไล่จับกันโอ้โหถ้าไม่ใช่พ่อความนะคะไม่แนะนำให้อยู่ใกล้แล้วก็ไม่แนะนำให้เข้ามาชมไม่แนะนำให้เข้ามาอยู่ใกล้ระหว่างที่ทักมีกันระหว่างที่ช้างหลุดนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะพาคุณแม่อาบน้ำนะคะคุณพี่ลำไยอาบน้ำขออภัยด้วยนะคะคุณแม่พูดผิดถูกเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากแต่เป็กเดินมึนเดินตาแล้วบ้านอะไรอยู่ตาแล้วเนี่ยตาแล้วเหนื่อยแล้วพี่ลำไยรู้สึกเหนื่อยแล้วรอต้นเลยลูกตรงนี้หนึ่งดิตรงนี้หนึ่งง่ายง่ายเฟ้อง่ายนั่นแล้วผ่อนคลายให้พี่ลำไยนะคะอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องให้ใหม่โอ้โหคุณพ่อน้องพลอยก็เนี่ยค่ะ
พาคุณพ่อออกกำลังกายไปเช้าเลยนะคะอิสปายเนื่องด้วยคุณพ่อก็เป็นข้อความที่ลำยายมาก่อนนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงคุณที่ลำยายได้ง่ายเนาะแต่ก็ระยะเวลาก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะจับที่ลำยายได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้ชมถึงความโหดร้ายถึงว่าเราทำร้ายเขานะคะเราไม่ได้ทำร้ายเขานะคะเราแค่ช่วยกันจับเขาแล้วเราลงเขาให้เขาใจเย็นลงนะคะแล้วก็เราสามารถพาเขาไปในที่ไปที่บ้านเขาที่เขาสามารถปลอดภัยได้นะคะโอ้โหพี่ลำไยฝากคุณพ่อหอมตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะคะตอนนี้ก็พาพี่ลำไยนะคะมาสงบสติอารมณ์ก่อนอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะคะเย็นเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เยี่ยมมาแล้วเรายิ่งถ่ายคลิปกูเป็นยังไงบ้างคะโอ้เหนื่อยมากอันนี้ก็คุณพ่อควานคุณพ่อควานไผ่แก้วสักใบนะครับค่ะจองกวยอาเจียงไผ่แก้วสักใบนะคะฝากพี่ๆไปเป็นกำลังใจให้คุณพ่อควานด้วยนะคะก็หอบจนพูดไม่ออกเลยนะคะพี่ลำไยเนี่ยพาออกกำลังกายแบบหืมโหดมากโหดมากพ่อควานพี่ลำไยนะคะบอกว่าพาออกกำลังกายโหดมากค่ะเราก็จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าพี่ลำไยจะไม่พาออกกำลังกายอีกนะคะแบบนี้ไม่เอานะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ